بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินทุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องผู้เสียสละเวลาของท่านเพื่อฟังเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในดุนยาและที่สำคัญพี่น้องครับเตรียมการอย่าซากันหน่อยต่อการมีชีวิตที่ปลอดภัยในอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นเนี่ยชีวิตของดุนยาที่เหลืออยู่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องหลายคนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะเพราะดุนยานี้ถ้าจะเปลี่ยนอีกกับในวัยนี้เนี่ยคงไม่ไหวแล้วแต่ที่เรากำลังจะคุยให้พี่น้องฟังก็คือการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งทุกคนจะต้องเปลี่ยนหมดเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนจากดุนยานี้ไปสู่อาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธว่าเราจะไม่เปลี่ยนบนสถานะนี้ดังนั้นเตรียมการนะพี่น้องนะว่าถ้าเราออกจากดุนยานี้สถานที่ที่ไปอยู่ใหม่จะต้องเป็นที่ที่ดีให้ได้ต้องดีให้ได้ดุนยานี้อาจจะพลาดไปแล้วนะครับไอเราก็สาวว่าแม่ลูกสาวบ้านนี้เนี่ยมันรวยเหลือเกินแต่งเข้าไปนี่วรณะเลยก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทนอยู่ไปเพราะเราเลือกแล้วแต่อาคิเราะห์ที่เรากำลังจะเดินทางไปที่อัลกุรอานบอกกุลลูนัฟซินซาอิกอตุนเมาต์ทุกชีวิตจะต้องตายเนี่ยเตรียมการยังไงที่จะตายเตรียมการยังไงที่จะให้การไปอยู่การย้ายครั้งนี้ให้ดีที่สุดสำหรับเราพี่น้องครับผมยกให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้ไม่มากเกินไปสำหรับเราเวลาบอกให้พี่น้องทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราก็จะบอกว่าโอ้ยอาจารย์มันมากไปขนาดนี้ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยมันเหมาะแล้วพอแล้วจะฟังอะไรกันอีกล่ะไอ้ทุกวันนี้ก็ฟังกันอยู่ทุกวันแล้วฉันก็เต็มที่แล้วไอ้ที่จะพูดอย่างเงี้ยน่าใจแล้วนะแน่ใจแล้วนะว่าไอ้ที่จะไปเนี่ยกับไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยจะดีทำไมผมถึงพูดแบบนี้ล่ะทำไมถึงบอกแบบนี้พี่น้องครับอย่าเพิ่งไปดูนบีนะเพราะดูนบีมันจบเลยมันไม่มีทางอื่นให้เราเลี่ยงแล้วเอาเริ่มต้นกันที่ดูซอฮาบะห์ก่อนดูซอฮาบะห์หลายคนบอกอาจารย์ฉันทุ่มเต็มที่แล้วผมยกตัวอย่างคนแรกที่พี่น้องทั้งหลายน่าจะเคยได้ยินชื่อซอฮาบะห์ท่านนี้บ้างนั่นก็คือท่านซะบินอบีวะกอสซาบินอบีวะกอสเนี่ยเคยทำงานอย่างหนึ่งพี่น้องครับที่จะเป็นกำลังใจให้เราออกจากบ้านมาฟังศาสนาทุกครั้งที่มีบรรยายได้เพราะเราอยากจะไปที่เดียวกับซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าซาบินอบีวะกอสคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เราอยากจะไปที่นั้นแต่ไปดูว่าขณะที่ซาบินอบีวะกอสอยู่บนดุนยาบ้านของท่านอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียอยู่ซาอุดีอาระเบียบ้านเราอยู่ที่ไหนประเทศไทยอาจารย์แล้วฉันจะทำยังไงต่อจะต้องย้ายสามโณรครัวไปอยู่ที่ซาอุดีเปล่ากล้าทำเปล่าเอ้าประเด็นไม่ใช่ทำไม่ได้แต่เรากล้าทำหรือเปล่าเพราะพี่น้องถ้าดูข่าวผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะไปซาอุดีมากบ้านอยู่เยเมนรู้จักประเทศเยเมนไหม
อยากจะไปซาอุดีมากทำยังไงหลังจากภรรยาตายหลังจากลูกตายไปประกอบสัมมาอาชีพหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วไหนตอนนี้ใครเป็นโสดอยู่ตัวคนเดียวยกมือขึ้นยังไม่มีใครเป็นโสดเลยเหรอโอ้รุ่นนี้ยังอยู่แข็งแรงกันอยู่นะจานเอ้ยฉันก็ขอดุอาให้มันตายทุกวันมันไม่ตายผู้ชายคนนี้หลังจากที่เขาเหลือตัวคนเดียวพี่น้องเขามีความอยากอยู่ในหัวใจว่าอยากจะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อยากจะไปซาอุดีให้ได้สักครั้งทำยังไงรู้ไหมพี่น้องเขาขายบ้านที่ประเทศเยเมนเลยขายที่เลยแล้วก็เอาสตางค์เดินทางจากเยเมนไปไหนไปซาอุดีไปนั่งอยู่ที่มัสยิดเลยเสร็จเรียบร้อยผู้ชายคนนี้นั่งอยู่เวลาเราไปซาอุดีเนี่ยเราก็จะเห็นคนดำคุยกับคนขาวคนขาวคุยกับปากีอะไรผู้ชายคนนี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกับคนอาหรับคนหนึ่งคุยไปคุยมาน่าสนใจก็ยกโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาถ่ายบทสนทนาเขาเล่าว่าตอนเนี้ยที่บ้านเขาที่ประเทศเยเมนไม่มีใครอยู่แล้วเขาอยากจะมามัสยิดนบีมากอยากจะมามัสยิดฮารอมมักกะฮ์มากวิธีที่เขานึกได้คือเขายอมขายบ้านและที่ดินเก็บเงินเดินทางมาเลยแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จมานั่งอยู่ที่มัสยิดแล้วผู้ชายที่นั่งคุยกับเขาก็ถามว่าแล้วแชร์จะทำยังไงต่อหลังจากนี้เดี๋ยวแชร์ละหมาดเสร็จทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เสร็จแชร์จะทำยังไงเขาบอกไม่รู้เขาคิดอย่างเดียวว่าเขาจะต้องเอาสตางค์ที่มีส่งตัวมาที่ไบตุลลอฮ์ให้ได้ส่วนจะไปทางไหนต่อเขายังไม่รู้แต่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ต้องให้หนทางกับเขาอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานมายะตะกิลลาฮะจะจาลูมักรอยะใครเชื่ออัลลอฮ์สุดใจอัลลอฮ์ให้ทางออกพี่น้องรู้ไหมว่าคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาคนเข้ามาดูส่งแชร์ไปแชร์กันมาถึงราชวงศ์ซาอุดีเลยคลิปนี้นะครับส่งไปจนกระทั่งเข้าถึงราชวงศ์ซาอุดีทางการจัดให้กับผู้ชายคนนี้พี่น้องให้ที่ดินกับผู้ชายคนนี้ที่เมืองตออีฟเลยแชร์ไม่ต้องกลับไปเยเมนแล้วให้ทั้งบ้านให้ทั้งเงินเดือนกับผู้ชายคนนี้จนกระทั่งตายเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาทำไปแล้วแต่ถ้าใครอาจารย์ฉันไปอยู่ซาอุดีแล้วจ้าแล้วก็ยังไงต่อล่ะเนี่ยยังไม่เห็นมีใครมารับฉันเลยอันนี้ผมไม่รู้นะผมเล่าเนี่ยเป็นข่าวนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอัลลอฮ์กำหนดหัวใจของเขาเชื่อขนาดนั้นเชื่อจนไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะกลับเยเมนยังไงเลยอีกคนหนึ่งชีวิตเนี่ยพี่น้องมองด้วยใจมองด้วยตาเปล่าเนี่ยชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้ทำงานนี้แต่มีความอยากที่จะได้ผู้ชายชาวลิเบียเป็นคนจนคนหนึ่งรองเท้าก็ใส่เก่าๆขาดๆตอบก็ใส่เก่าๆขาดๆแต่ชายคนนี้เนี่ยพี่น้องไปนั่งอยู่หน้าร้านขายโทรทัศน์ไปนั่งอยู่หน้าร้านขายโทรทัศน์มีความอยากจะไปถึงไบตุลลอฮ์ให้ได้ไปนั่งดูไบตุลลอฮ์ที่ร้านขายโทรทัศน์ข้างถนนมีคนผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายรูปภาพนี้แชร์กันไปในอินเทอร์เน็ตแชร์ไปแชร์มาไปภาพเนี่ยพี่น้องไปตกถึงมือคนเป็นไกด์ท่องเที่ยวที่พาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ของประเทศลิเบียสุดท้ายประเทศขอมาผมไม่แน่ใจว่าลิเบียหรือเปล่าประเทศอาจจะคลาดเคลื่อนแต่อยู่ในประเทศพวกอาหรับนี่แหละสุดท้ายพี่น้องแชร์คนนี้ได้มาทำอุมเราะห์เพราะอะไรเพราะเขาอยากเหตุผลหนึ่งที่มันปรากฏแสดงออกซึ่งหัวใจของคนที่ได้รับเกียรตินี้คือเขาอยากจะได้มาถึงไบตุลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะเวลาเราไปดูนะครับในหนังสือที่เขียนอธิบายเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยพี่น้องครับอยากจะให้อัลลอฮ์รับดุอาอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ดูผลจากการปฏิบัติหลังจากการได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์และทำอุมเราะห์เมื่อเขาได้ฟังแบบนี้พี่น้อง
เป้าหมายในหัวใจเขาจึงเกิดความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกกับพี่น้องว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องเอาเวลาเนี่ยไปเดินเยอะๆเอาเวลาเนี่ยไปเดินเยอะๆผมให้ฉายานี่แกงบังอาลีเนี่ยแกงฝุ่นตลบแกไปทำอุมเราะห์แกเดินกันอย่างเดียวเลยทีแรกบอกอาจารย์ไปนำพวกผมหน่อยนำไปสองรอบอ้าวหายไปไหนแล้วนะเดินนำหายไปเลยทำไมอ่ะพี่น้องเพราะพื้นที่ตรงนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเดินอยู่บริเวณนั้นเราตั้งเจตนาว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นรอยเท้าของท่านแต่เรารู้ว่าสถานที่นี้นบีเคยมาเดินแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้พี่น้องการเปลี่ยนแปลงอย่าไปรอแก่นะอย่าไปรอแก่อาจารย์ฉันเคยอ่านฟังตำราโต๊ะครูแปลว่าคนเราเนี่ยจะดีในอินดะควาตีมิฮาให้ไปดูว่าช่วงท้ายของชีวิตใครดีคนนั้นปลอดภัยไม่ผิดหรอกแต่ประเด็นก็คือเราจะได้อยู่ถึงแก่หรือเปล่าเราจะได้อยู่ถึงแก่หรือเปล่าแล้วผมแนะนำนะใครแก่เอาไหนใครแก่ยกมือขึ้นไม่มีเลยโอ้ไม่น่าล่ะทำไมยังไม่เป็นม่ายกันยังไม่แก่นี่เองคนแก่เนี่ยพี่น้องตัวจูยังไม่แก่เหรอฮะยังนะเอ้ายังไม่แก่ก็ยังไม่แก่เวลาเราแก่เนี่ยพี่น้องเนี่ยสาวๆเนี่ยนะเวลาแก่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้คือผมงอกคือผมงอกแล้วก็ตีนกาเวลาได้สองอย่างนี้มาเนี่ยนะพยายามรักษาเอาไว้อย่าไปถอนผมงอกนะผู้ใหญ่หลายคนชอบเรียกลูกหลานมาถอนเอ้ยมาถอนผมงอกให้โตหน่อย10เส้น5บาทอย่าไปถอนพี่น้องทำไมอ่ะเพราะผมงอกคืออาลามะที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อเตือนใจเราต่อการเปลี่ยนแปลงถ้าพี่น้องดำอยู่ตลอดเวลาใครด่าเราด่าใช่ไหมล่ะบอกกูยังไหวนี่กูยังไหวแต่ถ้าหัวงอกเมื่อไรโอ้ไม่ได้แล้วคนจะด่าเราก็น้อยลงเพราะเขาจะให้เกียรติความแก่ของเรานี่ไงแต่ทุกวันนี้พี่น้องอาจารย์ฉันจะย้อมผมสีส้มได้ไหมอย่าไปย้อมเลยนะครับอาจารย์แต่มันดูว่าไม่กระฉับกระเฉงดูไม่ขึงขังขี้โม้แม่เวลาทำสีส้มปั๊บก็นั่งท่าเดิมแหละละหมาด ก็ไม่เห็นยืนที่ก็ยังทำแย่เหมือนเดิมแม่ประเด็นเวลาจะย้อมผมเท่านั้นแหละอาจารย์มันจะได้ดูกระฉับกระเฉงเวลาเข้าละหมาดป้อแป้ละไหนอยากกระฉับกระเฉงนะดังนั้นหน้าที่ย่อนคล้อยเวลาส่องกระจกให้เป็นข้อเตือนใจว่านี่เป็นทางกลับของชีวิตแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสเราเข้าสู่ช่วงเวลากลับแล้วเตือนว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ซุมมารอดะดนาฮูอัสฟะลาซาฟีลีนเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการกลับสู่ช่วงวัยแล้วนะมาถึงขนาดนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกเหรอเรายังจะทูลู่ทูกังตะแบงอยู่อีกเหรอพี่น้องดุนยาเนี่ยดันไปขนาดไหนก็ช่างแต่สุดท้ายแล้วอัลกุรอานบอกกุลลูนัฟซินดาอีกอตุลเมาทุกชีวิตต้องตายแล้วขอให้พี่น้องนะถ้ามีโอกาสได้แก่รักษาความแก่เอาไว้รักษาเอาไว้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราคือคนที่ให้โอกาสต่อการที่ลูกเราจะเป็นคนดีลูกเราเนี่ยจะได้ดูแลเราในยามที่เราแก่ชราแต่อาจารย์เอ้ยฉันก็ลองแก่ตามอาจารย์ว่าลูกมันไม่เห็นดูฉันเลยอ้าวเดือดร้อนอีกดังนั้นวันนี้คุยให้พี่น้องฟังว่าแล้วอะไรล่ะที่เราจะทำขณะที่เราแก่ชราผมพยายามไปหาเอาเรื่องไม่ยากมาบอกกับพี่น้องข้อที่หนึ่งถ้าอยากจะกลับตัวเป็นคนดีวันหนึ่งของเรานะครับต้องขอดูอาเยอะๆวันนี้อ่านดูอาไปกี่ต้นแล้ว
เราบอกเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะกลับตัวเป็นคนดีสำรวจเลยว่าวันนี้อ่านดูอาไปกี่ต้นตื่นนอนอ่านได้ยังฮะหลังจากตื่นนอนเอ้าใครอ่านแล้วยกมือขึ้นโอ้ยตายแล้วนี่แหละที่จะต้องอยู่ฟังอ่ะนะเพราะจะกลับตัวเป็นคนดีพี่น้องช่วงท้ายนี้ต้องอ่านอะไรอ่านดูอาเยอะๆหรืออาจารย์ดูอาฉันอ่านไม่ได้ต้นไหนเลยอุลามะก็แนะนำที่หมวดใกล้เคียงกันก็คือการอัลอิกซารุลิซิกรทำการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆอันนี้ง่ายกว่าไหมสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ช่วงรอมาตะเกียช่วงรอที่ก่อนผมจะมาเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เยอะแต่ทำไหมกูว่าไม่มาว่าไม่มามึงเชื่อกูสิเนี่ยเนี่ยต้องไปรถความที่ไหนเลยแหละเห็นไหมแทนที่จะใช้เนี่ยเหมือนอุลามะบอกเลยข้อแรกถ้าเราฟังศาสนาอยากจะกลับตัวในช่วงสุดท้ายให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆหรืออ่านดูอามากๆทำไหมไม่ได้ทำจ้าเวลาเดินลงมาเดินกระเพกกูว่าเนี่ยต้องเบาหวานเบาหวานแน่ๆนี่ไงแล้วเราบอกเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะกลับตัวอยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาตรงไหนล่ะสุดท้ายมันมีแต่ปากแต่เนื้อจริงไม่ได้มีดังนั้นข้อที่หนึ่งถ้าอยากจะกลับตัวเป็นคนดีทำยังไงให้ทำการขอดุอาอะซิกรุลลอฮ์มากๆอ้าวลืมซะบินอบีวะกอสแล้วลืมยังลืมแล้วผม เอาย้อนไปที่ซะบินอบีวะกอสสักนิดนึงก่อนซะบินอบีวะกอสเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกว่าพูดเพื่อให้เป็นกำลังใจกับพี่น้องทำไมรู้ไหมจะได้เป็นกำลังใจว่าได้ยินบรรยายเราจะได้มาก็อันเนื่องมาจากว่าซะบินอบีวะกอสบ้านของท่านอยู่ซาอุดีอาระเบียแต่ผลงานที่หนึ่งในผลงานที่ท่านทำท่านเดินทางไปยังประเทศจีนพี่น้องรู้จักประเทศจีนไหมไปประเทศจีนอยู่ซาอุดีไปประเทศจีนเดินทางผ่านประเทศไทยด้วยนะไปถึงประเทศจีนซาบินอบีวะกอสคือคนแรกที่เอามัสยิดไปตั้งที่ประเทศจีนนั่นดูผลงานเขาและเราเนี่ยอยากจะไปไหนซาบินอบีวะกอสไปสวรรค์เราอยากไปไหนเราก็อยากไปสวรรค์แต่ผลงานเรามีอะไรล่ะผลงานของเขาน่ะเอาสุราไปตั้งที่ประเทศจีนชีวิตนี้เราจะเอาสุราไปตั้งที่ไหนได้มั้งไหมมีไหมเอาฉันจะเอาสุราไปตั้งที่ปาปัวนิวกินีจานเอ้ยสุราข้างบ้านฉันจะไม่ช่วยสร้างเลยจะเอาไปสร้างที่ไหนพี่น้องบางมัสยิดเนี่ยเสาโดอยู่อย่างนี้ยังไม่ช่วยสร้างเลยแล้วจะไปเปรียบกับซะบินอบีวะกอสยังไงนี่ไงคือตัวอย่างเขาเดินทางขนาดนั้นเดินทางแล้วไปทำผลงานขนาดนั้นและเราพี่น้องเอ้ยขอเชิญฟังบรรยายด้วยนะที่กลุ่มอิกรอมโอ้ยกลางวันร้อนว่ะวันนี้ว่าบรรยายโอ้ถ้ากลางคืนกูไปแล้วพี่น้องครับขอเชิญบรรยายฟังบรรยายสองทุ่มโอ้โหจะไม่จัดกลางคืนวะง่วงว่ะเนี่ยเอาเข้าจริงพี่น้องของจริงนะเราทำศาสนาอะไรมั้งเวลาเราดูตัวอย่างโอ้อันนี้ดีอันนี้น่าช่วยอันนี้น่าเป็นแบบอย่างแต่เวลาลงมือทำจริงๆเนี่ยเราทำอะไรพี่น้องตอนนี้ไม่ได้ร้องขอให้เอาสุราไปตั้งที่ไหนเพียงแค่ว่าถ้าพี่น้องได้ยินว่ามีการฟังบรรยายศาสนาหรือการเสียสละเพื่อการทุ่มเทต่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราทำเหมือนที่ซะบินอบีวะกอสทำได้ไหมไม่ต้องเอาเหมือนนะเอาแค่ใกล้เคียงก็พอมีที่หนึ่งผมชอบมากเลยเขาจัดบรรยายเขาสารเนี่ยสูงขนาดนี้ได้เลยผมก็บอกโอ้โหที่นี่ทำไมทุ่มจังอาจารย์ไม่ใช่แค่มีข้าวนะไปรับมาจากบ้านอีกต่างหาก
ไปรับมาฟังเลยเอ้าแล้วทำไมมีน้อยอ่ะเขาบอกอาจารย์มันให้เหตุผลว่าไม่มานะมีข้าวแจกมีรถไปรับมันบอกว่าเมื่อยตูดเมื่อยตูดมาฟังบรรยายผมบอกเออเอาละก็ชัดเจนเราก็จะได้รู้ว่ามีเท่าไหร่นะนี่พี่น้องดูเจ้าภาพเขาทำขนาดนี้แล้วถามว่าเวลาเราบอกทำอย่างเงี้ยพี่น้องที่อยู่มันชาวนรกโอ้โหเดือดพับพับถามว่าวันเนี้ยถ้ามุสลิมไม่ทำดีเนี่ยนะอย่าหวังไปได้ว่าคนอื่นเข้ามาเลยผมเล่าที่บึงเตยวันนี้พี่น้องรู้ไหมผู้หญิงมุสลิมะไปแต่งงานกับผู้ชายกาเฟรเอาเข้ามาเป็นมุอัลลัฟลูกสาวพาผู้ชายคนเนี้ยมาหาพ่อบอกพ่อหนูจะแต่งกับคนคนนี้พ่อแต่งให้ด้วยพ่อแม่ด้วยความอายเนี่ยพี่น้องก็เลยพาว่าที่ลูกเขยเนี่ยไปหาโต๊ะครูเนี่ยวิธีปฏิบัติเหมือนพวกเราเลยเอาละอย่างน้อยก็เอาให้มันไปเจอโต๊ะครูหน่อยไปเจอโต๊ะครูปั๊บอาจารย์ช่วยบอกหน่อยบอกเรื่องอะไรที่ว่ามันจะได้เป็นมุสลิมนะโต๊ะครูก่อนนึกเอาอย่างนี้นะผมขอบอกสั่งเสียนะละหมาดให้ครบนะละหมาดให้ครบนะด้วยเวลาประมาณ10กว่านาทีโต๊ะครูจะบอกอะไรได้อะก็เอาละหมาดให้ครบนะจะได้เป็นมุสลิมที่เข้าท่าหน่อยพี่น้องรู้ไหมผู้ชายคนนี้ตอบกับโต๊ะครูยังไงอาจารย์ครับละหมาดเนี่ยสำคัญจริงไม่ใช่ใช่ไหมครับโต๊ะครูบอกจริงสิละหมาดเนี่ยสำคัญผมคัดเรื่องเด็ดมาให้คุณเลยพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ตอบยังไงฮะผมว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าที่ภรรยาผมไม่เคยละหมาดเลยแล้วถามว่าจะตอบยังไงต่อจะตอบยังไงพี่น้องเราจะเอามุอัลลัฟมาเข้าอิสลามจะสอนยังไงในเมื่อคนของเรายังเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นแบบนี้อยู่พี่น้องผมไม่ได้บอกว่ามุอัลลัฟที่เข้าอิสลามเนี่ยหาดีไม่ได้ไม่ใช่นะบางคนเข้ามาเนี่ยจะเปรียบเลยนะละหมาดแปะสุนัตครบแต่ผมกำลังคุยประเด็นเนี้ยว่าเขาตั้งคำถามกับกาโต้ครูว่าละหมาดสำคัญจริงหรอถ้าจริงแล้วทำไมคนของคุณแต่ร่างแต่เดิมถึงไม่ละหมาดอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นน่ะแล้วเราจะบอกกับคนมุอัลลัฟว่าสำคัญยังไงผมบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนนักเรียนถามผมว่าครูทำไมอ่ะละหมาดฟัดดูเนี่ยไปที่สุเราะห์เราต้องใส่โต๊บด้วยเราใส่ชุดอื่นละหมาดไม่ซ้องให้ครูผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับละหมาดซ้อมไม่ซ้อแต่ชุดที่เรียบร้อยที่สุดเนี่ยในสายตาครูในขณะนี้คือการใส่ชุดโต๊บละหมาดผมบอกว่าถ้านักเรียนศาสนายังใส่เสื้อบนละหมาดถามว่าแล้วเราจะบอกให้ใครล่ะใส่โต๊บละหมาดเราจะบอกใครให้ใส่โต๊บละหมาดในเมื่อคนเรียนศาสนาคนที่เป็นที่พึ่งที่สุดเนี่ยยังไม่สามารถมองเห็นข้อดีในตัวเขาได้เลยอย่าคุยแค่ที่ซ้อสิดีที่สุดคือยังไงเราบอกอาจารย์ฉันทำดีแล้วแล้วดีที่สุดระดับซาบินอบีว่ากอสเราทำยังทุ่มยังขนาดที่เขาทุ่มกันขนาดนั้นเราอย่าตั้งมาตรฐานต่ำพี่น้องเพราะถ้าเราต่ำมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตั้งมาตรฐานสูงต่อให้มันต่ำลงมามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับดุนยาเรามากันมีโอกาสครั้งเดียวพ่อแม่ทั้งหลายนะครับเป็นคนดีให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นวันนี้ผมคุยกับผู้ปกครองคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยมีจิตใจเนี่ยจะไปทำอุมเราะห์เลยไม่เคยมีเลยนะจนกระทั่งลูกสาวเดินมาลูกสาวประมาณสักป.1อายุกี่ขวบ7ขวบพี่น้องลูกสาวเดินมาหาพ่อแล้วก็ถือกระปุกออมสินคุณพ่อคุณพ่อดูสตังในกระปุกออมสินหนูหน่อยว่ามีเท่าไหร่พ่อก็ไขกุญแจนับออกมาโอ้ได้ 5,000 แล้วลูกพูดว่ายังไงคุณพ่อเก็บไว้ให้ดีนะ
หนูจะเอาไปทำอุมเราะห์เชื่อไหมพี่น้องผู้ชายที่คุยกับผมนะเขาบอกเว็บแรกที่เขาได้ยินอย่างนี้นะเขาบอกเลยมาคุยกับผมเลยบอกว่าอาจารย์จองเลยรอบต่อไปอุมเราะห์ไปทำเมื่อไหร่ผมจะไปนี่ไงผลกระทบมันเกิดขึ้นบ้านเราขอให้มีศาสนาลั่นเถอะพี่น้องเดี๋ยวเรื่องดีมันจะเกิดขึ้นเองแต่วันนี้บ้านเราเคยไหมที่จะให้เกิดเรื่องราวศาสนาบ้านไหนที่ยังเปิดเพลงอยู่ในบ้านไปจัดการนะพี่น้องนะเพราะถ้ามีเพลงสิ่งที่โต๊ะจะทำกับหลานคืออะไรเต้นเลย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 ใช่หรือไม่ใช่อ้าวเต้นสิเต้นหลานไม่เต้นเดี๋ยวโต๊ะเต้นให้ดูจะเปลี่ยนยังไงก็นี่ไงพี่น้องชัยฏอนมันประกาศกับอัลลอฮ์มันจะทำทุกวิถีทางที่จะเอาลูกหลานของอาดัมออกจากหนทางที่ถูกต้องเอ้ยเปิดเพลงแก้เครียดฟังแล้วดูดีไหมดูดีเวลาแก้เครียดอย่างเดียวไหมสอนหลานเต้นด้วยตบมือหลานไม่เต้นจับเขาแหวะมือเขย่าสุดท้ายเวลาหลานขึ้นเวทีโต๊ะพูดอะไรได้ทีนี้ขึ้นไปเต้นบนเวทีโต๊ะก็ต้องไปซื้อพวงมาลัยไปคล้องหลานเต้นนี่แหละเพราะเราเป็นคนเองที่จะจัดการผมถึงบอกว่าวันนี้เรื่องดุนยาเนี่ยไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องมาบอกว่าพี่น้องต้องอยู่ยังไงแต่มันเป็นที่น่าระวังก็คือเราจะเลี้ยงลูกหลานเราจนอ้วนขุนจนดีแล้วถีบลงนรกใช่หรือไม่ใช่ลองคิดดูผมบอกให้นักเรียนที่จะมาสอบเข้าโรงเรียนผมต้องอ่านซูเราะห์อันมุน1ซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิมุนท่องจํามานะพ่อแม่พูดยังไงโอ้ยอาจารย์จะเรียนศาสนาต้องท่องจําอะไรกันด้วยเหรอถามว่าแล้วลูกเราจะท่องมั้ยแบบนี้จะท่องมั้ยในเพื่อพ่อแม่พูดอย่างนี้ซะแล้วนะบอกอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยล่าสุดผมนั่งดูคลิปของประเทศซาอุดิอาระเบียเด็ก3คนผมเลยอยากจะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนผมเนี่ยเป็นได้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เราตั้งให้ดีที่สุดที่เราอยากจะให้เกิดเด็กคนหนึ่งพี่น้องพิมพ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยชื่อจิฮาดอัลมาลากีจิฮาดอัลมาลากีแต่ชื่อจริงเนี่ยชื่อจิฮาดบินมุสอับอัลมาลากีพี่น้องรู้ไหมว่าเด็กคนนี้ได้ฉายานามว่าอะไรใครตอบได้ผมยกน้ำให้เลยใครตอบได้เด็กคนนี้นะครับได้ฉายานามว่าบินบาสในวัยเด็กได้รับฉายาว่าบินบาสในวัยเด็กทำไมรู้ไหมเพราะเด็กคนนี้เนี่ยพี่น้องมีตาบอดมีตาบอดแต่สิ่งที่เด็กคนนี้มีคือสามารถท่องจำหะดีษในกุตุบเนี่ยในตำราอย่าค่อยโทรกลับแล้วกันนะในตำราเนี่ยนะครับที่ท่องจำหะดีษรายงานว่าบทนี้ใครเป็นคนรายงานใครบันทึกตัวบทว่ายังไงท่องได้หลักหมื่นหะดีษพิมพ์เข้าไปได้ดูชื่อจิฮาดบินมุสอับอัลมาลากีคนที่สองชื่ออับดุลลอฮ์บารากัตถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเด็กคนนี้พี่น้องจำตำรา50กว่าเล่มจำตำราเนี่ยนะครับ50กว่าเล่มลูกเราได้กี่เล่มได้กี่เล่มพี่น้องนี่คือมาตรฐานสูงที่เขาทำกันเอาไว้แล้วก็ทำได้ด้วยนะใครอยากจะดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่ตั้งว่าอาจารย์ให้มันอ่านอันทำดูได้ฉันก็พอใจแล้วเข้าไปดูจิฮาดบินมุสอับอันมาลากีเด็กคนนี้พี่น้องได้รับฉายาว่าบินบาสในวัยเด็กเลยและตาบอดอีกต่างหากลูกเราตาดีสว่างใสเล่นโทรศัพท์เขาตาบอดแล้วเอาที่ไหนมาท่องจำขนาดนี้กุรอานไม่ต้องพูดถึงได้หะดีษเป็นหมื่นเนี่ยกุรอานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนผมพยายามกำลังผลักดัน2ปีเนี่ยให้เด็กท่องหะดีษอัรบะอีนของอิหม่ามนะวะวีให้ได้1เล่มอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็ยังขยับเดินหน้าเข้าไป
พราะอย่าได้บอกจะได้เลิกพูดเสียทีว่าอาจารย์อย่าให้มันท่องขนาดนี้เลยเดี๋ยวหัวแตกตายก็ไปดูสิเขาท่องกัน50กว่าเล่มไอเราแค่เล่มเดียวพ่อแม่เอาแล้วเดี๋ยวหัวแตกตายนี่เดี๋ยวเชิญนะวันที่10พี่น้องไปดูวันที่10ที่โรงเรียนผมจะทำการแข่งขันหะดีษของอิหม่ามนะววี40หะดีษท่องจำพร้อมความหมายเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ที่กำลังเข้าใจว่าอาจารย์ลูกฉันนะอ่าน3กุนได้ก็แย่แล้วจริงๆศักยภาพเด็กเราทำได้แต่พ่อแม่ต่างหากคือคนที่ไปปิดเอาไว้เล่นโทรศัพท์ลูกอย่าร้องเล่นโทรศัพท์ลูกละเล่นโทรศัพท์นอนดึกเอาหัวที่ไหนมาท่องหนังสือนี่นะผมเชื่อนะครับสำหรับตัวเราทั้งหลายในวัยที่แก่ชราแล้วอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอย่าไปหวังพึ่งใครต้องพึ่งตัวเราเองอุลามะบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่กลับตัวเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีง่ายที่สุดคือเริ่มที่อ่านดุอาเยอะๆหรือไม่งั้นก็ซิกรุลลอฮ์มากๆสำหรับลูกหลานเราถ้าจะให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นคนดีที่สุดให้เขาอ่านอัลกุรอานให้ท่องหะดีษนั่นจะเป็นการเปิดประตูสมองแห่งการมีความรู้และความเข้าใจส่งลูกเราเรียนศาสนาเพราะน้อยที่สุดถ้าเขาเรียนศาสนารางวัลที่ท่านจะได้รับคือวันที่ท่านเสียชีวิตเขาจะเป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดให้ท่านนะครับก็ถึงกับเวลาแล้วนะขอมาอัพจริงๆนะครับที่มาช้านะอาจารย์ได้แค่นี้เองเหรอก็แม่ผมยังอยู่อีก150ปีนะขอดุอาเอาไว้นะขอให้มีอายุ150ปีอย่าเพิ่งตายนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปได้มีโอกาสได้คุยได้บรรยายให้ได้ฟังกันอีกนะครับอินชาอัลเลาะห์ขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกเรานะให้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องขอดุอายามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบะนาอะลาดีนิกบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮีมีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์